นี้จากตอนครั้งแรกที่เราเจอกันมาถึงวันนี้งานถือว่าเพิ่มขึ้นกี่เท่าตัวจาก 60% ของชีวิตตอนนี้มัน 120% ของชีวิตอ่ะไม่รู้สินะก็ลองนับดูว่ามันมากน้อยเพียงใดแต่ยิ่งคิดว่ามันมากเกินกับผู้หญิงคนนึงที่จะเอาดีหนูความรับผิดชอบของผู้หญิงคนนึงที่จะทำได้เหลือแบบนอนน้อยด้วยแล้วก็กลางวันกลางคืนงานโปรโมทงานทีวีงานพีอาร์ต้องไปเพราะว่าเป็นความสุขเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันหาถ้าเหนื่อยกายก็มีบ้างมีบ่อยๆแต่ว่ามันจะไม่เสียใจไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าวันไหนที่มีปัญหาให้คิดหรือว่ามีเรื่องราวที่แบบต้องอดทนต้องสู้อย่างเงี้ยก็อาจจะมีซึมบ้างหรืออาจจะมีเหนื่อยนะคะแต่ไม่ท้อค่ะก็ถ้าวันไหนที่หญิงเหนื่อยนะรวมบวกกับร่างกายเหนื่อยอยู่แล้วแล้วมีเรื่องราวมากระทบจิตใจนิดหน่อยหญิงจะร้องไห้เลยร้องไห้เหนื่อยแล้วก็หยุดแล้วก็วันใหม่ก็เริ่มใหม่เลยปกติของทุกคนที่มีอุปสรรคใช่ไหมเพราะว่าหญิงคิดว่าหากใจเราแข็งแกร่งหนังภูผาจะกลัวอะไรกับปัญหาสู้ฟันฝ่าแล้วข้ามผ่านมันไปด้วยจิตใจที่เข้มแข็งนะจ๊ะกระสร้างเรียกได้ว่าทุกครั้งจะต้องมีอะไรที่มันเป็นอย่างเงี้ยที่เป็นกลอนหมอลำออกมาให้กลอนนะคะจังสั่นลา